สแกนกรรมคณิตศาสตร์แอดมิชชั่นตอนที่1พร้อมสอบแล้วหรือยังรู้ได้ทันใจด้วยโจทย์ข้อนี้ข้อนี้นะครับเราจะหาผลรวมของอนุกรมอนันต์แต่ไม่ใช่อนุกรมเลขคณิตและไม่ใช่อนุกรมเรขาคณิตเห็นไหมครับว่ามันเป็นอนุกรมเลขคณิตส่วนเรขาคณิตนั่นเองวิธีการหานั้นง่ายมากเลยแค่เราคูณด้วยอัตราส่วนร่วมเข้าไปก็ได้คำตอบแล้วเห็นง่ายๆอย่างนี้นะครับรู้ไหมว่าข้อนี้มีมูลค่าแพท1 6คะแนน9วิชาสามัญ4คะแนนใครทำไม่ได้อดแมทสแกนกรรมจากโอเพ่นดูเรียนพร้อมให้แก้กรรมแล้ว